ไม่ได้เปลี่ยนกับเพื่อนมีไหมดูนะคะข้อ1เมฆแตกต่างจากหมอกตรงไหนแตกต่างตรงไหนคะข้อนี้ตอบอะไรตอบอะไรคะเมฆเกิดในระดับอะไรส่วนหมอกเกิดในระดับต่ำใกล้พื้นดินนะคะตอบคอควายนะคะเมฆจะเกิดในระดับสูงแต่หมอกจะเกิดในระดับต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเมฆกับหมอกก็จะแตกต่างกันนะคะบางคนบอกว่าเมฆเกิดในระดับต่ำมีไหมเมฆเกิดในระดับต่ำมีไหมคะไม่มีนะนะคะต่อไปข้อ2เมฆแบบใดที่บางบอกว่าสภาพอากาศดีเมฆอะไรคะใครตอบก็ไก่คิวมูลัสยกมือใครตอบขอไข่เซรัสใครตอบคอควายสตราตัสใครตอบงองูคิวมูโรนิมบัสอุ้ยมีคนตอบนะข้อนี้มีไหมข้อนี้ที่ตัดออกไปข้อแรกเลยคืออะไรงองูคิวมูโรนิมบัสที่ตัดออกไปเลยเพราะว่าถ้ามีเมฆชนิดนี้แสดงว่าวันนั้นทำไมคะมีฝนฟ้าขนองเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรบ่งบอกสภาพอากาศดีคือเมฆเซรัสค่ะเมฆเซรัสนะคะบ่งบอกว่าสภาพวันนั้นอากาศดีนะคะต่อไปข้อ3อุปกรณ์ใดคะที่ใช้วัดความชื้นอะไรคะที่ใช้วัดความชื้นใครตอบบารอมิเตอร์ยกมือมี1คน2คนเอามีผุบๆเป็นดอกเห็ดเลย5คนใครตอบขอไข่ไฮกรอมิเตอร์ครึ่งห้องใครตอบคอควายเทอร์โมมิเตอร์ใครตอบงองูแอนิมอมิเตอร์นี่ไหมวัดความชื้นของอากาศเราจะใช้อะไรคะไฮกรอมิเตอร์ไฮกรอมิเตอร์ค่ะไฮกรอมิเตอร์มีใครใช้เทอร์โมมิเตอร์ไหมเทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดอะไรอุณหภูมินะคะอุณหภูมินะคะข้อต่อไปอุปกรณ์ใดที่ใช้วัดความดันอากาศความดันอากาศอะไรคะตอบตอบอะไรคะให้ตอบก็ไก่ยกมือขอไข่ใครตอบขอไข่ใครตอบขอควายใครตอบงองูเอ๊แล้วคนที่ไม่ยกล่ะตอบอะไรนะไม่มั่นใจค่ะข้อนี้คือใช้วัดความดันอากาศจะใช้บารอมิเตอร์นะคะเราจะใช้บารอมิเตอร์วัดนะคะใช้วัดความดันอากาศต่อไปข้อ5ลักษณะแบบใดคะที่มีโอกาสเกิดฝนตกมากที่สุดลักษณะแบบไหนคะใครตอบกอไก่ดูที่ข้อนี้ใครถูกขอไข่คอควายงองูมี3คนมีทุกข้อเลยแสดงก็ต้องมีคนถูกใช่ไหมนะคะโอกาสที่ฝนตกอากาศต้องเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงถามก่อนอากาศจะต้องชื้นเพราะถ้าเป็นอากาศชื้นปุ๊บข้อไหนที่ตัดไปได้คอควายกับงองูตัดไปได้คือพิจารณากอไก่กับขอไข่อากาศชื้นแล้วอุณหภูมิเป็นไงคะสูงหืมสูงอากาศแบบไหนอุณหภูมิแบบไหนล่ะเรารู้สึกอึดอัดเวลาฝนใกล้จะตกใช่ไหมเราจะรู้สึกอึดอัดอบอ้าวอุณหภูมิต้องเป็นยังไงสูงสูงเหรออุณหภูมิต่ำนะคะโอ้โหสะใจมากเลยอุณหภูมิต้องต่ำนะคะเวลาแบบว่าฝนที่ว่าใกล้จะตกเนี่ยทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวเหงื่อของเราก็ระเหยได้น้อยก็คืออุณหภูมิต่ำแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงเนี่ยเหงื่อเราเนี่ยระเหยได้เยอะเลยได้มากเลยเราจะไม่ค่อยรู้สึกไรแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิต่ำเราจะรู้สึกแบบร้อนอบอ้าวทันทีนะคะต่อไปข้อ6ข้อนี้ไม่น่าจะผิดความชื้นสัมผัสที่เหมาะสมกับร่างกายของเรามีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์
ตอบอะไรกันคะ60เท่าไหร่เอ่ย60ค่ะใช่หรือเปล่าใช่ 60% นะคะ 60% นี้นะคะร่างกายของเราคือกำลังดีไม่ร้อนเกินไปนะคะไม่มีก็คือมีความที่สบายนะคะเป็นอุณหภูมิที่สบายไม่ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็อากาศก็ไม่แห้งเกินไปนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีความสบายก็คือ 60% นั่นเองนะคะต่อไปข้อ7นี่ข้อนี้ดินและน้ำรับถ่ายความร้อนเท่ากันไหมถามก่อนว่าเท่าหรือไม่เท่าใครว่าไม่เท่ากันยกมือใครว่าเท่ากันยกมือไม่เท่ากันเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันนี่กอไก่กอไข่ตัดไปได้เลยไหมได้ไปเลยนะคะไปดูคอควายกับงองูแล้วอะไรล่ะที่รับถ่ายความร้อนได้ดีกว่ากันน้ำอะไรคะน้ำไหนใครว่าน้ำส่วนใหญ่ตอบว่าน้ำกันใครว่าน้ำยกมือรับถ่ายความร้อนได้ดีใครว่าดินยกมือรับถ่ายความร้อนได้ดีกว่าน้ำมีไหมไม่มีเลยเหรอห้องนี้มีไหมคะข้อที่ถูกก็คืององูค่ะมีคนถูกด้วยเหรอเนี่ยไม่เห็นมียกมือดินนะคะจะรับถ่ายความโอนความร้อนได้เร็วกว่าน้ำนะคะได้เร็วกว่าน้ำดินเวลาอุณหภูมิต่ำก็คือจะคายความร้อนได้เร็วแล้วอุณหภูมิสูงนะคะก็จะลอยขึ้นสู่เบื้องบนนะคะซึ่งจะรับและถ่ายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำนะคะข้อต่อไปข้อ8ปัจจัยใดคะสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำความร้อนใครตอบลมมีไหมถามว่าลมเป็นปัจจัยไหมเป็นแต่สำคัญหรือยังที่สุดหรือยังยังป่าไม้สำคัญไหมคะสำคัญที่สุดหรือยังอย่างความร้อนความร้อนสำคัญไหมคะที่สุดหรือยังที่สุดคิดว่าที่สุดไหมที่สุดที่สุดก็ที่สุดนะคะความร้อนสำคัญที่สุดเพราะความร้อนเป็นตัวกระตุ้นให้น้ำเกิดการระเหยนะคะเรานึกถึงตอนที่ว่าเราต้มน้ำเอาน้ำไปวางไว้บนเตาถ้าเราไม่เปิดไฟน้ำมันจะเดือดไหมไม่เดือดก็คือเราต้องให้ความร้อนใช่ไหมคะน้ำมันถึงจะได้เดือดอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพื้นน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะห้วยหนองคลองบึงก็ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์น้ำเหล่านั้นจึงระเหยกลายไปเป็นไอนะคะต่อไปข้อ9อ้าวข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นหยาดน้ำฟ้าครูจำได้ว่าข้อนี้ให้นักเรียนบันทึกไปด้วยใช่ไหมบันทึกเปล่าใครตอบฝนใครตอบน้ำค้างประมาณ 20% ที่ตอบน้ำค้างใครตอบคอควายหิมะใครตอบงองูลูกเห็บส่วนใหญ่จะไม่ตอบกอไก่กันแต่จะตอบคอไข่คอควายงองูไม่ได้เป็นหยาดน้ำฟ้าถามหน่อยว่าหยาดน้ำฟ้าคืออะไรก็คือสิ่งที่หล่นลงมาจากบรรยากาศนั่นเองก็อยู่ในลักษณะที่เป็นของเหลวก็คืออะไรคะน้ำฝนลักษณะของแข็งก็คืออะไรลูกเห็บนะคะลูกเห็บหิมะเพราะนั้นที่ไม่ได้เป็นหยาดน้ำฟ้าก็คือน้ำค้างค่ะน้ำค้างนะคะไม่ได้เป็นหยาดน้ำฟ้าเพราะน้ำค้างอยู่ตรงไหนเกิดอยู่ตรงไหนคะน้ำค้างอยู่บนฟ้าเปล่าน้ำค้างอยู่ใกล้พื้นดินใช่ไหมคะบนพื้นหญ้าใช่ไหมคะนะคะต่อไปข้อ10ข้อนี้ไม่น่าจะผิดนะปรากฏการณ์ใดที่ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงโอ้ไงหมอกใครตอบเมฆมีไหมโอ้เมฆปกคลุมมากเลยขับรถไม่ได้ ใครบอกลูกเห็บโอ้โหหล่นมาตกบนกระจกนี่ก็ขับรถไม่ได้ ใครบอกน้ำค้างตากรถเราไว้ทั้งคืนน้ำค้างเต็มกระจกขับไม่ได้อีกข้อนี้ต้องตอบหมอกตอบหมอกนะคะแล้วหมอกนี่ลักษณะจะเป็นยังไงคะสีขาวใช่ไหมฝ้าสีขาวเราขับรถเนี่ยเราต้องเปิดไฟนะคะทำให้เราเนี่ยจะได้มองเห็นรถที่สวนเข้ามานะคะนี่10ข้อแล้วเดินมาครึ่งนึงแล้วไหน10ข้อนี้ใครถูกทั้ง10เลยมีไหมไม่มีใครได้5ข้อขึ้นใครได้5ข้อขึ้นไป5ข้อขึ้นไปไหนใครได้น้อยกว่า5ข้อ
มีอยู่4 5คนก็ฉะนั้นก็ต้องรอความหวังอีก10ข้อหลังใช่มั้ยรอความหลังอีก10ข้อหลังใช่มั้ยคะ10ข้อแล้วนะเดินมาครึ่งกลางแล้วนะคะต่อไปข้อที่11ค่ะข้อ11เครื่องมือในข้อใดใช้วัดความเร็วลมตอบอะไรคะสอนลมใครตอบสอนลมยกมือใครตอบสอนลมยกมือใครตอบสอนลมยกมือค่ะสูงสูงใครตอบเรนเกตใครตอบแอนิมอลมิเตอร์ใครตอบงองูบารอมิเตอร์เอายังมีบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์ใช้วัดอะไรคะความดันความเร็วลมข้อนี้ส่งเสียงตบมือให้กับเพื่อนที่ตอบข้อคอควายค่ะตบมือเพื่อนหน่อยแอนิมอลมิเตอร์สอนลมนั้นใช้วัดทิศทางลมสอนลมใช้วัดทิศทางลมแต่ถ้าเป็นความเร็วลมจะต้องเป็นแอนิมอลมิเตอร์นะคะแอนิมอลมิเตอร์ต่อไปข้อ12ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลมบกลมทะเลถามก่อนว่าลมบกลมทะเลนั้นลมบกเกิดขึ้นในเวลาไหนคะลมบกเกิดขึ้นเวลาไหนกลางคืนแล้วจะพัดยังไงลมบกอ่ะต้องพัดยังไงคะคำว่าบกต้องพัดจากไหนไปไหนมันเกิดขึ้นบนบกก็ต้องพัดจากบกหรือพัดจากฝั่งออกไปยังทะเลเพราะนั้นข้อไหนถูกขอไข่ค่ะถูกต้องขอไข่ถูกต้องถ้าใครทำถูกแสดงว่ามีความเข้าใจเราไม่ได้อาศัยความจำอย่างเดียวเพราะคนเราอาจจะลืมกันได้แต่ถ้ามีความเข้าใจและมีเทคนิคสร้างความจำให้กับตัวเองก็จะตอบได้นะคะต่อไปข้อ13กลุ่มดาวในข้อใดสังเกตเห็นได้ชัดเจนในฤดูร้อนในฤดูร้อนดาวอะไรคะใครตอบดาวเต่ามีไหมดาวเต่าดาวลูกไก่มีไหมคะเอามีดาวจระเข้ดาวนายพรานตามจริงข้อนี้ที่ตัดไปได้เลยก็คืออะไรดาวเต่ากับดาวนายพรานก็เป็นดาวดวงเดียวกันแต่เราแค่เรียกชื่อกันคนละอย่างใช่ไหมคะเพราะนั้นคือกอไก่กับงองูเนี่ยตัดไปได้เพราะนั้นพิจารณาข้ออะไรขอไข่กับคอควายซึ่งครูเนี่ยได้สอนไปแล้วที่ดวงดาวที่ขึ้นชัดเจนที่ในหน้าร้อนก็คือดาวอะไรคะดาวอะไรดาวอะไรที่คุณครูวัชรินเล่าตำนานให้ฟังออกมีทั้งสองดาวอีกล่าสุดดาวอะไรดาวจระเข้ค่ะเกิดขึ้นในหน้าร้อนนะคะในฤดูร้อนจะเห็นชัดเจนที่สุดนะคะดาวจระเข้ต่อไปข้อ14ถ้าต้องการศึกษาบนดวงดาวบนท้องฟ้าใช้เครื่องมือชนิดใดข้อนี้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ถ้ากล้องใครตอบกล้องจุลทรรศน์ยกมือใครตอบกล้องสลับลายใครตอบกล้องดูแฮไม่มีนะข้อนี้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็จะใช้ดูเซลล์สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กเล็กมากๆที่ตาเรามองไม่เห็นแต่กล้องนี้เราทำให้เราเนี่ยมองเห็นเพราะนั้นเราต้องใช้กล้องอะไรกล้องโทรทัศน์ค่ะเท่ากันแล้วต่อไปข้อ15โลกหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลาเท่าใดนั้นคิดมาจากข้อใดคะใครตอบกอไก่วันขึ้นปีใหม่มีไหมใครตอบข้อนี้มีไหมคะปลายทางมีไหมต้นทางมี1คนใครตอบว่าโลกหมุนรอบเอง1รอบเกิดฤดูกาล1รอบนะเกิดฤดูกาลถ้าฤดูกาลต้องหมุนเท่าไหร่คะกี่วันหมุนรอบตัวเองถ้าเกิดว่าหมุนเนี่ยเกิดฤดูกาลต้องหมุนรอบอะไรรอบดวงอาทิตย์นะคะรอบดวงอาทิตย์ซึ่งจะใช้ระยะเวลา1ปีก็คือเท่าไหร่กี่วัน365วันนะคะถึงจะเกิดฤดูกาลข้อนี้ตอบอะไรคะเกิดอะไรคะกลางวันกลางคืนถูกต้อง
ไม่มีใครตอบข้างขึ้นข้างแรมนะบางคนดีใจมากได้เท่าไหร่คะนิจาวัดดีใจใหญ่เลยได้เท่าไหร่ได้สิบพอดีหรือเปล่าอ้าวต่อไปข้อ16โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่าใดโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา1ปีใช้เวลา1อะไร1วันใครตอบ1วันยกมือใครตอบ1สัปดาห์โหใช้เวลา1สัปดาห์ใครตอบ1เดือนเอายังมี1เดือนดูมา2คนใครตอบ1ปีเอายังมีหมุนรอบตัวเองครบรอบหมุนรอบเองใช้เวลา1วันค่ะทำให้เกิดกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะโลกจะหมุนจากทิศโลกจะหมุนจากทิศอะไรไปทิศอะไรนะคะโลกจะหมุนจากทิศอะไรไปทิศอะไรคะทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกแล้วก็ดวงดาวก็ขึ้นทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกทางซีกโลกเหนือนะคะอ้าวต่อไปข้อ17ดาวในข้อใดมีประโยชน์ต่อชาวประมงฮะใครตอบดาวลูกไก่ใครตอบดาวลูกไก่มีไหมดาวไถดาวเต่าข้อนี้ตัดไปได้เลยคือดาวอะไรคะดาวไถกับดาวเต่าเพราะควายงองูใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะเพราะนั้นพิจารณากอไก่กับขอไข่เพราะนั้นตอบอะไรกอไก่ค่ะดาวเหนือเพราะดาวเหนือทำให้เรารู้ทิศว่าอ๋อที่จะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นทิศเหนือทำให้เราเนี่ยไม่หลงทางนะคะก็คือส่วนใหญ่จะชาวประมงนะคะชาวประมงจำเป็นที่จะต้องรู้ทิศนะคะเพราะฉะนั้นดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมีความสำคัญมากทำให้เราเนี่ยรู้ทิศนะคะว่าทิศอะไรเป็นทิศอะไรยิ่งถ้าเรารู้ว่าบนท้องฟ้ามีกลุ่มดาวอะไรบ้างเนี่ยยิ่งทำให้ทำไมคะดีใช่ไหมทำให้ไม่หลงทิศได้ง่ายๆนะคะต่อไปข้อ18ข้อนี้ใครหลงทิศบ้างหลงคนเดียวไม่พอพาเพื่อนหลงอีกต่างหากกูเห็นบางคนกระซิบกระซาบกับเพื่อนหันหน้าทิศเหนือด้านซ้ายมือเป็นทิศอะไรทิศอะไรคะด้านซ้ายมือใครตอบทิศใต้ใครตอบทิศใต้ใครตอบมีโดนมี2คนใครตอบทิศตะวันตกมีมากขึ้นมาหน่อยนึงใครตอบทิศตะวันออกมีเหมือนกันใครตอบทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีไหมทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีส่วนใหญ่จะตอบทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศเหนือครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นทางขวามือของเราจะเป็นทิศอะไรเสมอทางขวามือทิศตะวันออกแต่เขาถามทิศอะไรตะวันตกด้านซ้ายมือของเราด้านซ้ายมือของเราใช่ไหมคะขวามือเป็นทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นด้านซ้ายมือต้องเป็นทิศตะวันตกค่ะทิศตะวันตกไหนใครไม่หลงทิศบ้างยกมือใครไม่หลงทิศบ้างยกมือใครไม่หลงทิศใครถูกข้อนี้เก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากไม่หลงทิศแสดงว่าเวลาไปเข้าป่าไปอะไรเนี่ยทำไงคะเดินป่าได้ไม่หลงทิศข้อ19ข้อนี้ง่ายมากง่ายไหมถ้าจะมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าชัดเจนคุณเลือกดูดาวในคืนใดมีใครจะเลือกดูดาวคืนฝนตกไหมคะโอ้บรรยากาศดีมากเลยฝนตกพรำพรำไปดูดาวดีกว่ามีไหมใครบอกว่าดูคืนที่มีเมฆมากโอ้เพราะนั้นก็คือไม่ได้ดูดาวดูก้อนเมฆแทนใช่ไหมคะใครตอบดูเดือนมืดเดือนมืดใครบอกว่าพระจันทร์เต็มดวงถ้าพระจันทร์เต็มดวงฮะใครตอบพระจันทร์เต็มดวงมีไหมคะพระจันทร์เต็มดวงมีสองคนพระจันทร์เต็มดวงนี่จะมองเห็นไหมคะเพราะอะไรถึงมองไม่เห็นเพราะมีแสงสว่างทำให้เรามองไม่เห็นเหมือนกับตอนกลางวันถามว่าดาวนี่มันหายไปไหมตอนกลางวันเนี่ยไม่หายแต่ทำไมเราถึงมองไม่เห็นล่ะคะเพราะมีแสงสว่างจากไหน
จากดวงอาทิตย์ทำเราทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นดวงดาวเพราะนั้นการเลือกดูต้องเลือกดูคืนเดือนมืดค่ะตอบคอควายต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายชูมา3นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง3นิ้วกี่องศาใครตอบ1องศายกมือ1องศานิ้วอะไร1องศานิ้วก้อย 2.5 องศาใครตอบ 2.5 องศามีมั้ยผมไม่มีนะใครตอบ5องศาใครตอบ10องศาวิ10องศายังมีนะคะข้างหลัง2คน3คน10องศาไหน2 40องศาแบบไหนต้องทำไมคะ10องศาจะต้องกำมือใช่ไหมคะนั่นคือ10องศาแต่ถ้าชู3นิ้วก็ต้องเป็น5องศาค่ะ20นับคะแนนได้เท่าไหร่ใครอยู่ตรงคาบเส้นยาแดงมาดีคาบเส้นมีมั้ยยากไหมคะจริงๆแล้วถ้าเราอ่านหนังสือหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ต้องอ่านบางคนสงสัยว่าทำไมเพื่อนเขาไม่อ่านหนังสือแต่ทำไมอ่ะเพื่อนก็สอบได้คะแนนเยอะทำไมเพราะว่าทำไมเวลาเขาเนี่ยตั้งใจฟังใช่ไหมคะตั้งใจฟังครูนะคะตั้งใจฟังเนี่ยเวลาเราตั้งใจฟังเนี่ยไม่ใช่ใช้หลักความจำอย่างเดียวหลักความจำอย่างเดียวเนี่ยคนเรามันต้องมีการลืมถูกไหมการฟังต้องใช้หลักความเข้าใจด้วยแล้วก็เทคนิคของแต่ละคนที่จะทำให้ตัวเองมีความเข้าใจแล้วก็จำได้มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยทำได้ไหนใครได้20คะแนนเต็มยกมือมีไหมห้องสองห้านับสองมีไหมปลายทางมีไม่20คะแนนเต็มใครได้19ยกมือเอาไม่มี18แสดงว่ายากยากไหมคะเนี่ยยากไหมบอกว่ายากใครได้17มีไหม16ได้เท่าไหร่กันคะเนี่ยใครได้15ตบมือให้เพื่อนหน่อยรู้สึกว่ามานะจะได้เต็มได้เยอะกับตลอดเลยนะคะเก่งมากแล้วก็เท่าไหร่14ตบมือหน่อยค่ะ13 12 11 10น้อยกว่า10น้อยกว่า10มีอยู่5คนนะคะน้อยกว่า10มีอยู่5คนนะคะปลายทางมีไม่เอ่ยอันนี้ของ5ทับ2ทบเท่าไหร่คะวันนี้15ใช่ไหมคะอ่านหนังสือกันมาหรือเปล่าอ่านไหมอ่านไหมคะ15บางคนบอกว่าไม่ได้อ่านแต่ก็ได้เยอะบางคนบอกว่าอ่านนะคะ15คะแนนอ่ะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูคะแนนได้ถ้าคะแนนลงเราน้อยแสดงว่าเราทำไมคะยังมีความเข้าใจไหมยังไม่มีความเข้าใจเพราะนั้นข้อสอบเวลาออกเนี่ยเขาจะออกแบบลักษณะแบบอะไรด้วยคะวิเคราะห์ด้วยนะคะแล้วก็หลักความจำถ้าข้อไหนที่นักเรียนไม่ได้คือกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็พบครูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ